สวัสดีครับพบกับการแนะนำการใช้งาน Raspberry Pi นะครับโดยผมเอกลินวัฒนยูรสกุลนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับอ่านข้อมูลนะครับในรูปแบบของอนาล็อกนะครับโดยเนื่องจากตัว Raspberry Pi เองเนี่ยมีการเชื่อมต่อที่เป็นแบบดิจิตอลเพียวนะครับก็คือทุกพอร์ตของ Raspberry Pi นะครับเป็นระบบการสื่อสารที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับแต่ในบ่อยครั้งที่เราอาจจะจำเป็นต้องการใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของอนาล็อกนะครับเราจะทำการรับค่าไม่ใช่แค่เพียงลอจิก1หรือ0ละนะครับแต่ต้องการสเกลในความละเอียดในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างนะครับสำหรับ Raspberry Pi เองก็มีสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกนะครับที่สนับสนุนการทำงานแบบ Analog to Digital ได้นะครับหรือ ADC นะครับหรือ A2D นะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ความหมายก็คือการแปลงสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบของ Analog ให้เป็นรูปแบบทางดิจิตอลนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วนะครับเราได้กล่าวถึงการใช้ ICMCP3008 นะครับโดยทำการเชื่อมต่อกับตัว Raspberry Pi นะครับด้วยรูปแบบของการเชื่อมต่อที่เรียกว่า SPI นะครับโดยมีพอร์ตที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อทั้งหมดอยู่4พอร์ตนะครับคือ GPIO 8 9 10แล้วก็11นะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะทำหน้าที่ตามคุณสมบัติเฉพาะขาของมันนะครับเช่น GPIO 11ก็คือ Clock นะครับ GPIO 9ก็คือ Digital Out นะครับ GPIO 10คือ Digital In นะครับแล้วก็ GPIO 8คือ Chip Select นะครับก็มีการปรับแก้นะครับภาพจากคลิปในครั้งที่แล้วนิดหน่อยนะครับก็คือขาที่9นะครับขาที่9นะครับจากเดิมที่เคยบายพาสลงต่อลงกลางนะครับในวงจรครั้งนี้แล้วนะครับขอปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับคือขาที่9เนี่ยต้องเชื่อมต่อชิป Select นะครับนะไปที่ตัว Raspberry Pi ก็คือ GPIO 8นะครับคือเส้นสีเขียวนะครับก็ตัวนี้ขออนุญาตแก้นิดหน่อยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นข้อผิดพลาดจากการทำในส่วนของวงจรส่วนขาอื่นๆนะครับยังคงต่อในลักษณะเดิมนะครับเพียงแต่อาจจะจัดรูปแบบรูปภาพใหม่นะครับทีนี้หลังจากที่ต่อเชื่อมต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของการโคดดิ้งนะครับโดยเมื่อเราทำการเชื่อมต่อใน Raspberry Pi เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับเพื่อทดสอบการเปิดบริการของ SPI นะครับของ Raspberry Pi ซะก่อนนะครับด้วยคำสั่งง่ายๆนะครับ GPIO read all นะครับคำสั่งนี้จะเป็นการดูโครงสร้างนะครับของตัวขานะครับหรือพินของตัว Raspberry Pi นะครับจะเห็นว่า GPIO นะครับ10 9 11แล้วก็8นะครับแล้วก็8นะครับจะมีขาก็คือ MOSI MISO SCLK นะครับแล้วก็ CE1 นะครับสถานะของโหมดยังคงเป็น in อยู่นะครับคือไม่ได้มีการกำหนดค่าอะไรนะครับก็ทำงานโดยอิสระนะครับโดยเดี๋ยวเราจะทำการเปิดบริการของSPI นะครับโดยใช้สามารถทำได้หลายวิธีนะครับขออนุญาตใช้ในส่วนของพวก command line ดีกว่านะครับจริงๆสามารถจะเปิดด้วย GUI ได้นะครับผมใช้คำสั่ง sudo raspi -config นะครับปั๊บนะครับเลือกหัวข้อนะครับเป็น advancedinterfacing นะครับ option นะครับจากนั้นทำการเลือกหัวข้อ SPI นะครับเพื่อทำการเปิดนะครับกดปุ่ม enter นะครับที่ SPI นะครับ
สถานะตอนนี้ก็คือมันปิดอยู่นะครับเพราะนั้นเขาถามว่าจะให้เป็น enable ไหมก็ตอบ yes นะครับ yes ปั๊บนะครับตอนนี้เขาบอกว่าสถานะของ SPI นี่ enable แล้วนะครับก็โอเคนะครับจากนั้นเลื่อนลูกศรไปทางขวานะครับออกมาเพื่อ finish นะครับคือเสร็จในส่วนของการตั้งค่านะครับเปิดการใช้งาน SPI นะครับอีกนิดนึงนะครับอยากให้ไปดูในส่วนของตัวบูทสักหน่อยนะครับใช้คำสั่ง sudo slash boot slash config จุด txt นะครับ boot slash config จุด txt นะครับโทษครับbootnano นะครับ sudo nano นะครับ boot slash config จุด txt นะครับนะครับเพื่อมาหาดูในส่วนของการเปิดใช้งานอีกทีตรงนี้ด้วยนะครับว่าได้เปิดไว้แล้วหรือยังนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีเครื่องหมายชาร์ปอยู่นะครับคือเป็นการคอมเมนต์ไว้นะครับให้เอาออกนะครับซึ่งปกติก็มักจะเปิดตั้งแต่ตรงที่เราเมื่อกี้เข้าไปคอนฟิกในตัว raspiเรียบร้อยแล้วนะครับรัดภายคอนฟิกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เผื่อบางครั้งยังไม่เปิดนะครับมาแก้ตรงนี้ด้วยนะครับคอนโทรล O หรือคอนโทรล X ออกมาแล้วก็ได้นะครับเมื่อทำการตั้งค่าเสร็จแล้วให้ทำการรีบูต1ครั้งครับ sudo reboot นะครับก็หลังจากที่ทำการรีบูตระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อที่จะดูในส่วนของความเปลี่ยนไปนะครับโดยใช้คำสั่งเดิมครับ gpio read all นะครับสิ่งที่เราจะได้ขึ้นมาก็คือเป็น alt alt 0นะครับ alt 0แล้วนะครับสำหรับพอร์ตที่เป็นSPI นะครับส่วนชิป select นะครับ SE นะครับก็จะเป็น out นะครับเป็นโหมด out เรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็น่าจะพร้อมใช้งานแล้วในระดับหนึ่งนะครับคือมีการเปิดใช้งานแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการติดตั้งไดรเวอร์นะครับโดยนะครับเราทำการใช้คำสั่ง sudo apt get install นะครับสิ่งที่ต้องลงก็จะมี Python dev นะครับ build essential al นะครับมีอะไรอีกเอ่ยแค่นี้ก่อนละกันนะครับลบ y นะครับไปก่อนessential เอาพิมพ์ผิดนะครับ essential ตอนนี้บอกว่าตัวของ build essential ก็เป็นเวอร์ชันใหม่แล้ว python dev ก็เวอร์ชันใหม่แล้วอ่ะก็ไม่ได้ลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับตัว library นะครับซึ่งจริงๆมีมากมายนะครับก็จะใช้ตัวของ Wiring Pi หรืออะไรก็ได้นะครับผมขอใช้ของเว็บนี้ละกันนะครับ slash github.com slash grad 7 oid slash pi spi dev slash archive archive slash master จุด zip ครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดนะครับaddress http https มีอะไรผิดหรือเปล่าเอ่ยโคลอนสแลชสแลชโอเคได้แล้ว
ครับก็เป็นโปรแกรมขนาดเล็กๆนะครับโปรแกรมขนาดเล็กจากนั้นนะครับขอดูผลงานที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาสักหน่อยนะครับเราดาวน์โหลดไฟล์จุด master.zip เอาไว้นะครับมาได้นะครับผมเข้าไปที่ master เดี๋ยวเราต้อง unzip มันก่อนนะครับunzip master.zip นะครับปั๊บนะครับนะครับเราจะได้โฟลเดอร์ชื่อว่า master ขึ้นมาอยู่ในเอ่ยต่อนี่ครับpy-spi-master นะครับพิมพ์อะไรผิดเอ่ย py-spi-dev-master โอเคครับดูไฟล์หน่อยนิดนึงปั๊บตรงนี้ก็ใช้คำสั่งผม sudo ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ sudo python นะครับใช้ภาษา python ในการประมวลในการรันโปรแกรมนะครับไฟล์ที่ชื่อ setup.py นะครับโดยใส่พารามิเตอร์เป็น install นะครับปั๊บครับตอนนี้ก็writing install library เรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคนะครับนะครับทีนี้ผม CD ออกมานะครับผมจะลองสร้างเขียนโปรแกรมดูนะครับผมตั้งชื่อว่า spi.py นะครับข้างในก็ import ครับแต่ครั้งนี้เราจะ import spi-dev นะครับจากนั้นนะครับimport time สักหน่อยก็แล้วกันครับแล้วก็กำหนดให้ spi นะครับเป็น object ที่เป็น spi-dev นะครับจุด s ใหญ่นะครับ pi d dev d ใหญ่นะครับ ev นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับนะครับเป็น object ของ spi นะครับแล้วทำการสั่งให้ svi.open คือเปิดการเชื่อมต่อนะครับ0ตัวนี้จะหมายถึง bus นะครับก็คือในที่นี้ปกติที่เนื้อหาในคลิปก่อนหน้านี้จะบอกแล้วว่าการเชื่อมต่อแบบ svi เราจะมี master กับ slab นะครับซึ่ง0จะหมายถึง slab ก็คือตัว raspberry pi นะครับส่วน comma นะครับตามด้วย0อีกตัวนึง0ตัวนี้จะหมายถึง selectชิปซีเล็กนะครับซึ่งเราจะเลือกชิปซีเล็กตัว0ตัวแรกนะครับก็คือ GPIO 8นะครับส่วนชิปซีเล็กสามารถเลือกได้แค่2ตัวก็คือไม่0ก็1นะครับถ้า1จะหมายถึงชิปซีเล็ก CE 1นะครับถ้า0คือ CE 0นะครับคือ GPIO 8นะครับก็คือพินที่24นะครับของ Raspberry Pi ส่วน CE 1นี่จะหมายถึงพินที่25นะครับผมก็ทำการ open ไว้ก่อนอื่นนะครับผมขอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอยากเทสว่าตัว Raspberry มันใช้ได้ไหมนะครับก็หยิบแค่นี้ก่อนแล้ว Ctrl O Enter Ctrl X ครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับว่า SPI เรา error หรือเปล่านะครับเผื่อ Raspberry หรืออะไรบางอย่างลงยังไม่ครบเราลองรันดูแล้วปรากฏว่า SPI ไม่ error นะครับผมก็เริ่มมั่นใจแล้วนะครับก็ขอเขียนโปรแกรมต่อละกันในการเขียนโปรแกรมต่อไปนะครับเราก็ผมใช้ y ละกันนะครับ y เป็นจริงนะครับเนื่องจากว่าในการรับส่งค่าเราก็จะมีการอ่านอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับถ้าอ่านครั้งเดียวก็ไม่ต้องใช้ y ก็ได้ครับแต่ผมขออ่านหลายๆครั้งดูแล้วกันนะครับว่าผลมันเป็นอย่างไรนะครับy เป็นจริงแล้วผมตั้งข้อมูลขึ้นมาเป็น last ก็ได้อะนะครับไม่รู้จะตั้งว่าอะไรนะครับ last มีค่าเท่ากับspi จุด x for to นะครับ
ก่อนที่จะเล่าถึงตัวนี้ต่อไปนะครับขอสวิตช์กลับมาในส่วนของตัวสไลด์นิดนึงนะครับในส่วนของสไลด์ตัวนี้นะครับจะอธิบายให้เห็นถึงเรื่องของการสื่อสารของตัวRaspberry Pi ที่เราจะพูดคุยกับ MCP 3008นะครับซึ่งในตัวนี้นะครับในกรณีที่เราจะเลือกใช้มันเราจะต้องทำการชิปซีเล็กนะครับซึ่งเมื่อซีเล็กแล้วก็จะได้โลจิกเป็นโลนะครับแอคทีฟโลนะครับโดยคล็อกนะครับคือขา SCLK ก็จะทำการส่งพันคล็อกตามจังหวะนาฬิกาของเขาไปเองเรื่อยๆนะครับเวลาที่เขาจะส่งข้อมูลนะครับเอาอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับว่าในการสื่อสารมันเนี่ยเนื่องจากว่า MCP 3008เนี่ยเขาเป็นการสื่อสารแบบ10บิตนะครับแต่ที่นี้ในการที่เขาจะพูดคุยกันเขาจะพูดคุยกันทีละ3ไบต์นะครับทีละ3ไบต์โดยเราจะต้องทำการส่งไบต์เนี่ยข้อมูล3ไบต์แรกไปหาเขาซะก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราจะTransmission Data นะครับ Transmit Data ต้องส่งไป3ไบต์ก่อนนะครับในแต่ละไบต์ก็คือประกอบไปด้วย8บิตนะครับอันนี้พื้นฐานน่าจะพอเข้าใจนะครับเมื่อเราส่งไป3ไบต์เสร็จปั๊บเขาสามารถพูดคุยกันได้เขาจะส่งกลับมาหาเราอีก3ไบต์นะครับโดยหลักการส่งแบบนี้ครับตอนที่เราส่งไปนะครับไบต์แรกจะต้องส่ง1เท่านั้นครับคือข้างหน้าเป็น0หมดข้างหลังเป็น1อันนี้ก็คืออ่านได้เท่ากับ1ฐาน10นะครับต้องส่ง1ไปก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่านี่คือ start bit จะเริ่มส่งแล้วนะครับจากนั้นไบต์ที่2ของเรานะครับไบต์ที่2จะทำการส่งไปนะครับโดยเราเรียกว่าเป็น4บิตนะครับ4บิตแรกนะครับ4บิตแรก4บิตแรกเนี่ยตัวแรกตัวบัตรหลักที่มีนัยยะสูงสุดนะครับคือบิตที่บิตนี้ตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวครับตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะส่งเป็น1ไปนะครับส่วนอีก3บิตต่อมานะครับของ4บิตแรกเนี่ย4บิตสูงสุดเนี่ยนะครับก็จะให้เป็นตำแหน่งของ inputของ MCP 3008ว่าจะให้input มาทาง channel ไหนนะครับเป็น channel เรียกว่า channel ก็ได้ครับซึ่งเขามี channel ตั้งแต่0ถึง7นะครับก็เลยเป็นเลขขนาด3บิตนะครับเป็นเลขขนาด3บิตนะครับส่วนอีก4หลักหลังเนี่ยไม่สนใจครับ4บิตหลังนี่ไม่สนใจเลยนะครับก็คือตั้งแต่บิตนี้มานะครับนี่ที่เป็น XX นี่เขาไม่สนใจไบต์สุดท้ายนะครับคือไบต์ที่3เนี่ยไบต์ที่3สุดท้ายก็ไม่สนใจครับจะส่งอะไรก็ส่งมานะครับไม่ซีเรียสนะครับงั้นเขาจะซีเรียสแค่เพียงไบต์แรกนะครับที่ส่งมาจะต้องเป็น1นะครับไบต์ที่2ที่จะส่งมานะครับตำแหน่งแรกนี่นะครับตรงนี้นะครับที่ชี้จะต้องเป็น1นะครับก็คือบิตที่มีนัยยะสูงสุดจะต้องเป็น1นะครับส่วนอีก3บิตถัดลงมาเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกตำแหน่งของ channel ที่เราจะใช้ในการอ่านค่านะครับหรือเกตค่าที่เป็นอนาล็อกเข้ามานะครับว่าจะเอาชแนลไหนนะครับส่วนที่เหลือไม่สนใจนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดปั๊บMCU 3008จะต้องตอบกลับมาอีก3บิตโดยตอบกลับมาอีก3ไบต์นะครับโดยไบต์แรกเนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับส่วนไบต์ที่2เนี่ยนะครับจะให้ความสำคัญที่2บิตแรกจะให้ความสำคัญแค่2บิตแรกนะครับส่วนไบต์ที่อยู่ข้างหน้าไม่สนใจนะครับเราไม่สนใจนะครับไม่ต้องไปให้ความสำคัญอะไรเลยนะครับไม่ต้องสนใจเลยส่วนไบต์ที่3นะครับก็จะส่งข้อมูลมาทั้งหมดทั้งไบต์เลยก็คือ8บิตฉะนั้นจะเห็นว่าข้อมูลที่ส่งมาก็คือบิตต่ำสุดก็คือไบต์ B0ของบิต B0 ของไบต์ที่3นะครับบิต B0 ของไบต์ที่3นะครับก็ B0 จนถึง B7 อันนี้คือ8บิตนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่า MCP 3008เป็นการADC แบบ10บิตนะครับ10บิตเพราะฉะนั้นบิตที่เหลืออีก2บิตไปไหนอันนี้คือ8บิตแล้วใช่ไหมครับบิตที่เหลืออีก2บิตก็คือตรงนี้ครับของไบต์ที่2นี่ครับนะบิตที่มีนัยยะต่ำสุดนะครับกับรองลงมานะครับ
มันก็จะแทนค่าด้วยข้อมูลที่เป็นบิตที่8และบิตที่9ตามลำดับนะครับแสดงว่าข้อมูลที่รับเข้ามานะครับอีกครั้งนึงนะครับใบแรกไม่ทรงสนใจครับใบที่2สนใจแค่2บิตแรกตรงนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนใบที่3เนี่ยทั้งหมดนะครับคือข้อมูลนะครับเพราะนั้นข้อมูลทั้งหมดจะเท่ากับ8บิตของใบที่3รวมกันกับอีก2บิตของใบที่2นะครับทันนะครับนะฮะอันนี้ไม่ตามไม่ทันยังไงเดี๋ยวทบทวนลองกลับไปอ่านไปฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะขอกลับไปที่ตัวโคดดิ้งนะครับเมื่อเข้าใจในตรงนี้ดีพอแล้วนะครับโอเคนะครับฉะนั้นนะครับเราจะทำการส่งนะครับด้วยคำสั่ง exfer to นะครับในการส่งแต่ข้อมูลที่ส่งจะต้องมีขนาดทั้งหมด3ไบต์ทำได้ไหมครับไบต์แรกเราก็จะส่ง1ครับจะเขียน1เฉยๆอย่างนี้ได้ครับนะครับหรือจะเขียน 0x01 ก็ได้ครับอันนี้คืออยู่ในรูปแบบของเลขฐาน16นะครับแต่มีค่าเท่ากันครับคือ1นะครับคอมม่าด้วยไบต์ที่2ที่เราจะส่งไปนะครับนะทั้งหมดนะครับอยู่ในเครื่องหมายก้ามปูนะครับสี่เหลี่ยมนะครับวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับไบต์ที่2ที่ส่งไปเราจะส่งเท่ากับข้อมูลที่เราอยากจะเก็ตผมอยากจะอ่านค่าที่channel ที่7นะครับ channel ที่7นะครับแต่อย่างที่บอกว่าบิตแรกนะครับที่มีนัยยะสูงสุดนะครับจะต้องเป็น1นะครับจะต้องเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะอ่านบิตที่7นะครับก็แปลว่าข้อมูลก็คือมี1อยู่ข้างหน้านะครับ7ก็คือ1 3ตัวก็คือ1ทั้งหมด4ตัว1 4ตัวก็คือ F นะครับผมก็จะได้ส่ง0F เอายังไงดีเอ่ยผมเอาทีนี้ผมขอใส่อย่างนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึง 0XF0 ละกันมันคือ 0XF0 นะครับส่วนบิตที่3ไบต์ที่3นะครับจะส่งอะไรก็ได้ผมส่ง0ก็ได้ครับว่ามันจะส่งอะไรก็ได้นะครับนะครับไม่ซีเรียสนะครับทีนี้ท่านี่คือข้อมูลที่ผมส่งไปนะครับที่ต้องการอ่านบิต channel ที่7นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับว่าทำไมถึงเป็น channel ที่7ผมส่งแบบนี้ไปปั๊บมันจะต้องได้ข้อมูลกลับมาผมใช้ตัวแปรอีกตัวนึงชื่อว่า data นะครับให้ data มีค่าเท่ากับค่าที่รับไม่ได้จากการที่เราส่งไปนะมันจะมาอยู่ที่ last นะครับแต่ last จำได้ไหมครับว่า lastเราจะสนใจไบต์ที่ไบต์แรกไม่เอานะครับคือไบต์0เนี่ยไม่เอาเรามาสนใจไบต์ที่1คือไบต์ที่2นะครับไบต์1ก็คือไบต์ที่2นะครับแต่เราสนใจแค่เพียง2หลักที่มีนัยยะต่ำสุดนะครับเราก็เลยจะเอามาแอนด้วยนะครับแอนด้วย3การแอนด้วย3ก็คือแอนด้วย11ครับนะฮะทางด้านลอจิกนะครับอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดตัวโน้ตแพดขึ้นมาให้นะครับอธิบายตัวแรกก่อนนะครับนะอธิบายตัวแรกก่อนว่าทำไมผมถึงส่งเป็น 0xf0 นะครับเหตุผลก็อย่างนี้ครับคือบิตแรกจะต้องเป็น1จำได้ไหมครับในการที่เราจะส่งไปนะครับอธิบายขออธิบายตัว exfer to ก่อนนะครับส่วนบิตที่บิตถัดมาจะบอกถึงตำแหน่งที่เราจะส่งไปนะครับซึ่งผมจะส่ง channel ที่7นะครับเพราะนั้นผมก็จะต้องส่งเท่ากับ111นะครับโดย1ตัวนี้นะครับมีค่าประจำหลักนะครับก็คือ1 2 4นะครับ1 2แล้วก็4นะครับฉะนั้น1บวก2บวก4นะครับก็คือ2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง2นะครับทันไหมครับเราเรียกว่า8 4 8 4 2 1นะครับอันนี้เป็นเรื่องของไบนารี่นะครับไบนารี่8 4 2 1นะครับ
ถ้าผมต้องการ7ก็แปลว่าผมต้องเอา4บวก2บวก1คือ7ใช่ไหมครับคือ7นะครับเพราะนั้นผมต้องการ channel ที่7ผมก็เลยต้องใส่เป็น111นะครับส่วนบิตข้างหน้าต้องเป็น1เสมอนะครับเป็น1ก่อนเสมอนะครับเหตุผลเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้สมมุติเอาใหม่นะครับ8 4 2 1นะครับผมต้องการ channel ที่เท่าไหร่ดีเอ่ยที่5ละกันนะครับผมก็จะต้องเป็น1ก่อนนะครับแล้วก็101ก็คือ4นะครับบวกด้วย1นะครับถ้าผมต้องการ channel ที่0คือ channel แรกเลย4 2 1นะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็น1000คือไม่มีค่าประจำหลักไหนบวกกันเลยเพราะแทนค่าด้วย0นะครับตรงไหนที่เป็น1ก็ใช้ค่าประจำหลักนั้นบวกกับตรงที่เป็น1นะครับเช่นตรงนี้4บวก1เป็น5นะครับตรงนี้ก็คือเอาคลุกหลักใช่ไหมครับก็4บวก2บวก3 4บวก2บวก1เป็น7นะครับอ่ะต่อนะครับทีนี้สมมุติว่าอย่างที่โจทย์ผมบอกว่าผมต้องการใช้ channel ที่7นะฮะใช้ channel ที่7นะครับ channel ที่7channel ที่7เราบอกแล้วว่าต้องเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราจำในส่วนของกราฟได้นะครับจะเห็นว่า4บิตแรกนะครับ4บิตบนนะครับก็จะเป็นค่านี้ส่วน4บิตหลังเขาไม่สนใจครับเนี่ยเมื่อไม่สนใจผมก็เลยเติม0เข้าไปแทนที่ซึ่งค่าตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ f 0ดังนั้นตอนที่ส่งบิตที่2ผมจึงส่ง F0 เข้าไปนะครับจึงส่งเป็น 0F0 เข้าไป 0XF0 เข้าไปนะครับส่วนการรับค่าเข้ามานะครับการรับค่าเข้ามาผมจะเอาค่าที่ได้รับออกมาซึ่งอยู่ในตัวแปรชื่อ last เนี่ยนะครับอ่านไบต์1นะ index เป็น1ก็คือไบต์ที่2นะครับผมเอามาแอนด้วย3ความหมายก็คืออย่างนี้ครับสมมุติว่าค่ามันเป็น10110นะครับกี่ตัวแล้วเอ่ย11001อย่างงี้นะครับก็คืออันนี้4บิตบนนะครับนี่4บิตล่างนะครับผมเอามาแอนด้วย0000นะครับ003ก็คือ11ใช่ไหมครับการแอนคือการคูณครับเพราะฉะนั้นคูณออกมาก็จะได้1คูณ0นะคูณแนวตั้งนะครับ1คูณ0ได้0 0คูณ0ได้0 1คูณ0ได้0 1คูณ0ได้0 0คูณ0ได้0 1คูณ0ได้0 1คูณ0ได้0 1คูณ1ได้1นะครับก็จะเห็นว่าวิธีการแบบนี้นะครับนะตำแหน่งเนี่ยครับ2หลักหลังมันจะได้เป็นยังไงก็จะเป็นอย่างเดิมส่วนบิตที่อยู่ก่อนหน้านี้นะครับมันจะถูกเคลียร์ให้กลายเป็น0ให้หมดเลยนะครับผลลัพธ์ที่เราเอามาแอนด้วย3นะครับก็คือ11นะครับผมเปลี่ยนเลขใหม่นะครับเป็น11111เอาให้เห็นภาพชัดๆนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันก็คูณกันออกมาปั๊บคำตอบคืออะไรครับคือลงท้ายเป็น11นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราแอนด้วย3ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะสนใจเฉพาะ2บิตที่ตรงที่มันเป็น1นี่แหละครับค่าเป็นอะไรก็เป็นตามนั้นถ้าตรงนี้เป็น0อันนี้ก็ได้0นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรามาแอน3ก็คือผมต้องการเคลียร์ให้เหลือแค่เพียง2บิตสุดท้ายนะ2บิตสุดท้ายนะครับอันนี้เข้าใจคอนเซปต์นะครับทีนี้พอผมได้2บิตสุดท้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่า2บิตสุดท้ายของไบต์ที่2นะครับนี่คือ2บิตสุดท้ายของไบต์ที่2นะครับแต่ปัญหาคือถ้าเราเรียงกันตามหลักนี่คือมันคือไม่ใช่2บิตธรรมดาแต่มันเป็น2บิตที่เป็นนัยยะสูงสุดก็คือบิตที่8กับบิตที่9เพราะฉะนั้นผมจึงต้องทำการชิปมันไปอีก8หลักแล้วนะครับชิปมันไปอีก8หลักแล้วทำการบวกกับไบต์ที่3ทั้งหมดเลยผมก็เลยบวกเลยครับ
บวกด้วยใบที่3ก็คืออินเด็กซ์ที่2นะครับได้เอามาแบบนี้นะครับทันไหมครับนะเอาไบต์ที่2นะครับแอนด้วย3ได้เท่าไหร่ปุ๊บชิปขึ้นไป8หลักนะครับชิปขึ้นไป8หลักก็คือไปรออยู่ในบิตที่8กับ9เลยนะครับส่วนลาสต์2นี่เอามาทั้งหมดแล้วครับคือทั้ง8บิตเลยนะครับก็คือบิตที่0ถึงบิตที่7นะครับเมื่อเอามาต่อรวมกันก็เท่ากับเรากำลังใช้งาน data จะมีข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ10บิตนะครับไม่พูดพรทำเพลงครับปริ้น data เอามาดูก่อนเลยดีกว่านะครับตรวจสอบความถูกต้องแล้วลองรันโปรแกรมดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ control o enter control x นะครับผม python run spi โอ้ยังรวดเร็วเลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันรันอยู่ที่1023นะครับ1023นี้ครับเราใช้10บิตนะครับเราใช้อยู่หมดอยู่10บิตเพราะฉะนั้นแปลว่า10บิตเนี่ยเท่ากับ2ยกกำลัง10งั้นสูงสุดก็คือ224แต่เริ่มจาก0ก็เลยเป็น0ถึง223ในขณะนี้นะครับพอดีวงจรผมอ่ะในตำแหน่งที่ Channel 7นะครับผมเชื่อมต่ออยู่กับไฟบวกเลยคือ 3.3 โวลต์นั้นระดับแรงดันของไฟ 3.3 โวลต์มันคือเต็มแม็กซิมัมครับก็คือ1023นะครับเราเลยเห็น1023อยู่ครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเส้นนี้นะครับผมทำการเชื่อมต่ออยู่กับไฟบวกนะครับเอาไว้อยู่นะครับเพราะนั้นถ้าผมทำการปลดมันนะครับปลดมันก่อนครับนะครับดึงสายช้าครับตอนนี้ตัวเลขวิ่งไม่เป็นค่าสักเท่าไหร่นะครับเหตุผลเพราะว่าอยู่ในสถานะที่เราเรียกว่าลอยอยู่นะครับมันลอยอยู่นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับลอยอยู่ก็ไม่เป็นค่าอะไรก็ไม่รู้ครับนะฮะงั้นก็พยายามจับให้มันลงลอจิกผมต่อที่ขากราวนะครับขากราวนะครับปั๊บสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ลอจิกเป็น0มันเพราะว่าโดยพื้นฐานตอนนี้เราเป็นลอจิก0และ1 0และ1ใช่มั้ยฮะก็เลยได้เป็นว่าถ้าต่อไฟบวกก็ได้1023นะครับถ้าต่อไฟกราวก็จะได้0นะครับฉะนั้นก็เลยจะทำการต่อเพื่อวัดแรงดันตกคอมที่ตัว LDR นะครับโดยมี R 1ตัวนะครับต่ออนุกรมอยู่นะครับแล้วก็จะทำการจัมป์นะครับปั๊บนะครับไฟบวกนะครับไฟบวกเข้าที่ R นะครับจัมป์ไฟบวกเข้าที่ตัว R ปึ๊บนะครับส่วนจุดที่เชื่อมต่อระหว่างตัว LDR กับ R นะครับเราก็จะเอามาเข้า Channel 7ที่เราวางเอาไว้นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าสถานะมันกลับมาอยู่ที่1023อีกเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่ครบวงจรครับมันเหมือนเอาไฟบวกนะครับผ่าน R แล้วก็เข้าไปที่ขา3เลยนะครับผมทำการจัมป์นะครับให้มันครบวงจรก็คือต่อกราวนะครับของขา LDR นะครับต่อกับกราวจัมป์กราวด้านนี้แล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขมันเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะตอนนี้เป็น900กว่านะครับผมทำการบังแสงไว้เห็นไหมครับค่าตัวเลขขึ้นมาเป็นหลักอะไรเอ่ยพันใช่ไหมครับอันนี้ให้โดนแสงในระดับหนึ่งนะครับก็จะได้ค่าอยู่ที่ประมาณ900นะครับผมใช้มือถือแล้วกันนะครับมือถือเพื่อที่จะทำเป็นไฟฉายส่องนะครับผมส่องเข้าไปนะครับยิ่งส่องเข้าไปให้แสงสว่างกับตัว LDR มากเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าค่าของตัวเลขก็จะลดต่ำลงนะครับค่าของตัวเลขที่วิ่งก็จะลดต่ำลงนะครับจะเห็นว่ามันเป็นการลดต่ำที่เป็นลักษณะของอนาล็อกครับนะฮะเป็นอนาล็อกนะครับคือขึ้นลงได้นะครับอันนี้จ่อใกล้ๆนะครับอันนี้เอาออกนะครับปั๊บนะครับอันนี้คือปิดปั๊บนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราตอนนี้สามารถที่จะวัด
ความเปลี่ยนแปลงแบบอนาล็อกได้ซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปใช้คำนวณ นะครับใช้คำนวณได้ว่ามีแรงดันตกคอมตัว LDR อยู่กี่โวลต์ได้นะครับโดยใช้บัญญัติยางนะครับว่า1023มีค่าเท่ากับ 3.3 โวลต์นะครับหรือ5โวลต์นะครับตอนนี้อ่านค่าได้900กว่าจะเทียบได้เท่ากับกี่โวลต์อะไรเงี้ยนะครับคงน่าจะพอทำได้ใช่ไหมครับนะครับก็ตรงนี้ก็คงพอได้เป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าจากตัว SPI นะครับที่เป็นเชื่อมต่อกับ MCP 3008นะครับเดี๋ยวนิดนึงแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่อยากให้งงนะครับอย่างที่เคยคำนวณไว้นะครับว่าสมมุติว่าผมต้องการ channel ที่1นะครับบิตแรกเป็น1 channel ที่1ก็จะเป็นบิตแรกมีศักเป็น8นะครับก็คือ8บวกด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ9นะครับ90นะครับอย่างนี้นะครับแล้วผมลองรันนะครับปั๊บ enter ปั๊บ control x นะครับ python api นะครับตอนนี้จะเห็นว่าตัวค่าที่เราอ่านจากอนาล็อกที่ได้มานะครับวิ่งแค่1 2 3 4 0ประมาณนี้ครับเท่าที่ตาพอมองจับได้นะครับเหตุผลเพราะว่าขา channel ที่1ของเรามันลอยอยู่นะครับงั้นแต่ตอนนี้ไฟแรงดันที่เราได้จากLDR เรามาวัดที่ channel 7นะครับผมก็ย้ายมา channel ที่1ครับ channel ที่1ก็คือขาที่2นะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะกำหนด channel ได้ตามต้องการนะครับซึ่งบ่อยครั้งเรามักจะเห็นเขาก็เขียนกันวิธีอย่าง make sense หน่อยนิดนึงนะครับก็จะทำอย่างนี้นะครับ control C นะครับ nano ปั๊บนะครับกำหนดเองก็ได้ครับปั๊บว่ากำหนดทั้งหมดก็ได้ครับ channel นะครับเท่ากับ7นะครับนี่นะครับ channel เท่ากับ7นะครับไบต์ที่2เราจะให้เท่ากับ8วงเล็บไว้แล้วกันครับ8บวกด้วย channel นะครับได้เท่าไหร่ให้ชิปไป4บิตนะครับวิธีนี้ก็ได้ครับ8บวกด้วย channel นะครับได้เท่าไหร่แล้วชิปไป4บิตนะครับก็จะมีค่าที่ทำให้ make sense ได้ง่ายหน่อยครับเวลาอยากจะย้ายไป channel ไหนก็ใช้ตัวนี้ย้ายเอานะครับผมย้ายเป็นเมื่อกี้เป็น channel 1เนาะก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ครับ control O enter control X นะครับรันโปรแกรมนะครับเห็นไหมครับก็อ่านได้แล้วนะครับถ้าผมอยากจะเป็น channel 5นะครับ channel 5นะครับผมก็มาแก้ตรงนี้เป็น5นะครับ control O control enter control X นะครับรันโปรแกรมปั๊บนะครับก็ย้ายมา channel 5นะครับก็คือขาที่6นะครับ2 3 4 5 6ปั๊บนะเห็นไหมครับเราก็สามารถจะไป channel ใดๆก็ได้ครับในตัว MCP 3008นะครับเนื่องจากว่ามีทั้งหมด7 channel 8 channel นะครับคือ0ถึง7นะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะพอได้ไอเดียนะครับเดี๋ยวจะทดสอบมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะงงนะครับก็ขอแนะนำการใช้งานการเชื่อมต่อนะครับหรือแปลง A to D นะครับหรือ ADC converter เนี่ยก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสงสัยไม่เข้าใจอย่างไรนะครับคอมเมนต์นะครับแนะนำนะครับติชมได้นะครับสอบถามได้นะครับหรืออยากมีคลิปใดที่อยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวถ้าเห็นก็จะพยายามรีบเข้ามาตอบให้ทันทีเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ